นัดแฟนพันธุ์แท้ชวนศิลปินดาราร่วมพิธีขอขมากรรมพร้อม7พิธีมงคลณหลวงพ่อสำเร็จวัตโนตเรียกได้ว่าเป็นมหาพิธียิ่งใหญ่ที่สุดรับต้นปีและยังเป็นวันมาฆบูชาอีกด้วยซึ่งงานนี้พ่องานอย่างนัดแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพจัดหนักจัดเต็มกับพิธีมงคลในครั้งนี้แบบสุดๆพร้อมด้วยเหล่าดาราในวงการบันเทิงตบเท้าเข้ามาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้มากมายซึ่งภายในงานนี้เป็นการรวม7พิธีมงคลไว้ในงานเดียวทั้งพิธีขอขมากรรมร่วมกันปล่อยปลา 100,000 ชีวิตฟังสวดพระปิตรโดยพระสงฆ์108รูปถวายมหาสังฆทานหมู่สงฆ์พร้อมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาอีกทั้งยังอาบน้ำพระพุทธมนต์แช่น้ำมันหอมดอกไม้มงคลอีกด้วยค่ะบูชาไปวันพระใหญ่15ค่ําแล้วก็ตามธรรมเนียมโบราณเนี่ยในพระไตรปิฎกมีการอาบน้ำมนต์อย่างถูกต้องนะบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งผมก็อยากจะจัดพิธีเนี้ยให้กับพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงแล้วก็ทุกๆท่านที่อยู่ในอาณาบริเวณใกล้ๆวัดตโนดหลวงพ่อสำเร็จของเรานี่นะครับโดยการนิมนต์พระ108รูปนะครับมาอาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญจาก9วัดที่ผมไปรวบรวมมากับพ่อเป็ดแล้วก็พี่ริวจิตสัมผัสนะครับก็ที่เนี้ยครั้งนี้ใครที่มาอาบครั้งนี้คือขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายออกให้หมดนะครับสุดท้ายยังมีการนั่งแช่น้ำเกสรดอกไม้5อย่างที่เป็นเมตตามหานิยมก็คือดอกรักไม่รู้โรยรุ่งเรืองตลอดปลีนะครับแล้วก็มีน้ำมันปริศนาด้วยนะครับยังมีพิธีขอขมากรรมจากหลวงพี่น้ำฝนอีกนะครับท่านใดที่ติดบนบานศาลกล่าวนะครับที่เคยให้สัตว์อะไรไว้เคยกล่าวฆ่าโทษอะไรยังไงก็แล้วแต่มีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยครั้งนี้มีการขอขมากรรมโดยหลวงพี่น้ำฝนพิธีกรรมนี้7พิธีเนี่ยคือเต็มที่จริงๆโดยพระ108รูปเกจิอีก8ฆราวาสคำเวทอีก4ก็เต็มสูบเท่าที่ผมจะจัดทำได้มีการปล่อยปลา 100,000 ชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยเพิ่มพลังชีวิตของเราให้มีพลังบุญได้แข็งแรงนะได้สามารถที่จะต่อสู้กับอุปสรรคข้างหน้าได้อย่างง่ายดายวัดนี้มีพระประธานที่ชื่อหลวงพ่อสำเร็จครับทำสิ่งใดก็จะสำเร็จแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมเราก็เลยขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสว่าขอทำพิธีที่เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ให้กับพี่น้องที่รู้ข่าวแล้วเนี่ยเราเปิดทำพิธีกรรมเนี่ยใครสนใจก็เข้ามาได้เลยนะฮะส่วนพี่ๆนักแสดงต้องขอบคุณมากที่มาด้วยความเต็มใจก็ได้คุยกันตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็ไปน้ำมนต์9วัดก็ได้ไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วก็จุดประทัดด้วยการปล่อยปลาพี่นัทเขาทำอะไรเล็กๆไม่ใหญ่ๆกูใหญ่ๆกูทุกอย่างทำดีเต็มที่เลยใส่เต็มที่ใส่จัดเต็มเลยวันนี้ก็เลยนั่งคุยกันได้ว่าวันนี้มันเป็นวันที่เหมาะที่สุดคือวันพระใหญ่เราได้ทำบุญได้อาบน้ำมนต์ได้สะดอกเคราะห์ได้ขอขมากรรมได้ทำสวดประพฤติทั้งหมดทุกอย่างวันนี้เต็มคาราเบลครับวันนี้7 ตำนานแล้วผู้ที่แนะนำนี่คือหมอกฤตบอกว่าให้สวดพระปริตรเจตตำนานเพราะหมอกฤตที่ศึกษาพระปริตรนี่โอ้โหเต็มที่เป็นผู้รู้ในพระไตรปิฎกอย่างเต็มที่เลยก็จริงๆเราต้องบอกว่าในการทำบุญนะครับก็ในศาสนาพุทธเราเนี่ยคือสำคัญที่ทานศีลภาวนานะครับแล้วก็จะนำไปสู่ปัญญานะครับซึ่งต้องอธิบายว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็การปล่อยปลาก็เป็นเรื่องของทานนะครับแล้วก็การที่เราได้ล้อมน้อมรำลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยก็จัดว่าเป็นศีลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับชาวพุทธควรกระทำครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับขอให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้แล้วก็การกระทำบุญครั้งนี้ด้วยครับก็อย่างตัวเอมมี่ก็จะอยู่กับพี่นัทกับพ่อเป็ดมาทุกๆโปรเจกต์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพิธีค่ะแล้วก็เชื่อในความแม่นยำของพระเป็ดมากๆด้วยนะคะก็3ตัวตรงทุกงวดค่ะนะคะก็เชื่อค่ะเชื่อแค่3งวดเองยังไม่ทุกงวดก็3งวดนะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ไม่เคยมาปล่อยปลาเยอะขนาดนี้ 100,000 ชีวิตก็ดีใจขอบพระคุณมากๆที่ได้อยู่ในทุกๆโปรเจกต์ของคุณพ่อกับพี่นัทค่ะทำสิ่งใดดีๆเนี่ยความดีมันก็จะกลับมาสะท้อนมาที่ตัวเราเองฉะนั้นสิ่งนี้ดีอยู่แล้วขอบคุณพี่นัทนะฮะแล้วก็อาเป็ดด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนที่แบบให้พี่ดูได้มีโอกาสไปร่วมเชิญน้ำพระพุทธมนต์นะฮะเพราะว่าเห็นเป็นเรื่องราวที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับหลายๆคนที่ได้มีโอกาสในการได้ร่วมอาบน้ำมนต์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในครั้งนี้ก็เลยเต็มใจแล้วก็เต็มที่ที่แบบพอจะช่วยอะไรได้ก็อยากช่วยครับครับฝากขอบคุณพี่เป็ดพี่นัทครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมฮะที่มาวันนี้ครับผมโอ้พิธีใหญ่มากไม่ก็นึกว่าเป็นพิธีเล็กๆแต่วันนี้มาครั้งแรกก็พิธีใหญ่มากครับผมแล้วที่สำคัญ
พ่อเป็ดได้เลขด้วยนะก็ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสแบบว่ามาร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณพี่นัทนะคะที่ชวนมาก็ได้มารับสิริมงคลตั้งแต่ต้นปีเลยเป็นวันพระใหญ่ด้วยดีใจมากๆค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณพี่นัทนะคะที่เชิญมาร่วมพิธีกรรมที่แบบใหญ่มากๆแบบนี้เพราะว่าต้องเอาจริงๆเลยไม่เคยเลยนะไม่เคยเห็นอะไรแบบใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดีใจมากเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยค่ะก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองอาจจะทำอีกครั้งหนึ่งที่นี่แหละ13เมษายนนะครับเดี๋ยวรอฟังข่าวอีกทีนึงอาจจะต้องฝากประชาสัมพันธ์นะครับ13เมษายนวันสงกรานต์เลยเพราะว่าถือว่าเป็นวันขึ้น15ค่ำเหมือนกันแล้วก็ทางวัดเนี่ยจะมีการหล่อพระประธานองค์จำลองนะครับก็คงจัดนะครับคงจัดร่วมด้วยกันเลยครับมทนาบุญร่วมกันเต็มที่ครับเต็มที่ครับสาธุครับโอเค